วันนี้เราก็กลับมาฮาวายแล้วนะคะมาถึงฮาวายเมื่อวานเดี๋ยววันนี้ก็จะทำสปาเกตตี้นะคะจะมีพริกนะคะพริกแดงนะคะแล้วก็จะใส่ถาดนะคะเอาเข้าเตาอบก่อนเข้าเตาอบแล้วก็น้ำมันมะกรอกนะคะแล้วก็จะไปเข้าเตาอบเลยนะคะทางนี้เราก็จะต้มเส้นนะคะอันนี้ทำ1จานนะคะเส้นนี้เราจะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะมันเริ่มนิ่มแล้วนะคะติ๊กท็อกนะคะเกือบแล้วนะคะบางคนชอบข้างในยังกรุบกริบนะคะเส้นก็ใกล้จะได้แล้วนะคะพอดีแล้วมั้งได้แล้วปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่นี่แล้วก็ล้างน้ำเย็นนะคะหรือไม่ต้องล้างก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็เอามาหั่นให้มันเล็กๆลงนะคะยาวๆเล็กๆเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์กับเส้นสปาเกตตี้นะคะหรือคุณต้องการชิ้นใหญ่ๆก็ได้นะคะตามใจแล้วก็อันนี้กระเทียมแล้วก็เอาใส่ไปด้วยอันนึงใส่ไปในเตาอบเหมือนกันกีบเดียวนะคะกุ้งเราก็ใส่พริกไทยนะคะแล้วก็เกลือนะคะนิดนึงนะคะพริกไทยเกลือสัตว์วันนี้เราใช้กุ้งนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะใส่เนยลงไปในกระทะเลยกระทะเลยค่ะทำเนื้อไก่ก็ได้นะคะถ้าใครทานกุ้งไม่ได้นะคะบางคนแพ้แล้วแต่บางคนชอบนะคะก็อย่างก็เอาเส้นลงมาคลุกในกระทะนะคะที่ยังมีเนยอยู่อันที่เราเอากุ้งออกนะคะเรากุ้งออกแล้วเราก็เอาลงมาคนนะคะเอาเส้นลงมาคนเปิดไฟอ่อนๆนะคะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้เราก็ใส่พริกลงไปนะคะกระทะยังอุ่นๆนะคะเปิดไฟนิดนึงก็ได้อ่อนๆนะคะแล้วก็จะใส่ออริกาโน่นะคะออริกาโน่ลงไปมันเป็นให้แห้งนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะปิดไฟนะคะพริกไทยดำนะคะค่ะพริกเราจะใส่พาร์เมซานนะคะชีสนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะใส่เยอะอร่อยค่ะแล้วก็จะตบท้ายด้วยเพอร์มาชอนคลาสสิกนะคะที่เขาหั่นไว้แบบนี้นะคะเราก็จะโรยเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะยำ